สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Am On Observation Duty ห้าในตอนที่2นะครับผมตอนที่แล้วว่ากันตามตรงด่าน1เดอสัคูเน่ง่ายมากครับสามารถผ่านได้แบบไม่รู้สึกระแคะระคายแต่อย่างใดนะครับในส่วนด่านที่2นะครับเรามาเจอกันใน t ด e a อพาร์ตเมนต์เมื่อกี้ไปลองเซอร์เวมานิดนึงนะครับกฎของการเล่นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ผมบ่นมาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารีพอร์ตบ่อยๆมันควรจะมีข้อเสียแล้วเขาก็บอกว่าเรากำลังทำการทดสอบระบบรีพอร์ตใหม่ไม่จะเป็นต้องรีพอร์ตว่าเป็นอันอมาลีประเภทไหนอี เพียงแต่ต้องรีพอร์ตห้องที่เราพบเจอแต่ปัญหาก็คือว่าเกิดเรารีพอร์ตพลาดจะทําให้ระบบแคลชแล้วก็ปวดจําไว้ด้วยว่าคนที่อยู่ในลิฟต์นั้นไม่ใช่อนามารีที่ผมบอกไว้เสมอว่ารีพอร์ตพลาดบ่ยบยนนบอยๆควรจะบลงโทษสิใช่ครับมันมีแล้วเอาเป็นว่าจําไว้ให้ดีว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล้องทุกอย่างมันครอสอัพมากครับมันไม่ได้เป็นมุมกว้างเหมือนกับที่เคยเจอนะครับผมนี่คือคนบนลิฟต์ที่เขาบอกนะครับชายบนลิฟต์ไม่ใช่อนามารี หมายความว่าทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงคืออนามาัีทั้งหมดมีประตูที่เปิดผมทําการรีพอร์ตนะครับที่ฮอลเว์ way, ว่าประตูเปิดระบบมันดูเข้าใจง่ายนะครับขอให้ในหนึ่งฉากเนี่ยมีอนามาัีหลายตัวครับมันก็น่าจะทํางานได้ง่ายโอโออาลี่หนึ่ง d i s t o r ช่อง d i s t o r ์ช่องฉันโดนบีดเบีย้ยวไหมเสียวแวบทุกครั้งที่ผ่านลิฟต์เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นั่นไง แสดงว่าอ่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแลวว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 จ้วอ่งั้นงั้น hallway h a w a y h a w a y h a l w a y จะเอาแบบนี้ไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่ภาพตรงนี้อยู่เก้าอี้ก็ไม่ใช่ห้องครัวก็ไม่เกี่ยวมีโอกาสแค่3ครั้งห้องทํางานกับสวิตไฟที่มี1อัน2อัน3อันแล้วก็4อันผมว่าอันนี้ถูกต้องติกสาอันไม่งอกมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ลืมไปว่าสวิตไฟมันเยอะกว่าที่ควรจะเป็นจริงด้วยนะครับผมเหลือโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้ามองทุกอย่างตามหลักตรรกะที่แรกตอนนี้ไม่มีประตูครับผมจำได้ครับที่สแตเวไม่มีประตู เ e, ก้าอี้ถูกต้องลิฟต์ถูกต้องรองเท้าดินสอและของตัวนี้ถูกต้องนี่อีกคนบนลิฟต์นี่มันถ้าผมไปกดรายงานม,มันจะรู้ขึ้นมาแดนใส่กล้องไหมเนี่ยอยากลองเหมือนกันนะอยากลองสักครั้งนะครับแต่เดี๋ยวตายแกรองเท้านะครับเปลี่ยนแปลงแค่รอ,องเท้าจะอยู่ที่ตรงน้นนะครับตรงสุดทางเดินไม่งั้นไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่รองเท้าแต่เป็นประตูที่มันยืดออกไปลึกขึ้นเพราะทีแรกมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ประตูมันยืดลึกออกไปนะครับไม่ใช่รองเท้า โอเคก็จําได้อยู่อย่าบอดว่าเทคเดียวน่ะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยสนุกอะไรขนาดนี้ว่าในเกมนี้ฉันไม่เคยเจอเกมที่สนุกขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยพี่ชายโอ้พี่สะพานโค้งเหรออุ้ยสะพานโค้งเล่นท่าร้อยแองศาขอบคุณค่ะว้าวว้าวทุกอย่างเหมือนเดิมเอ๊ะกำแพงเปลี่ยนสีป่ะที่แรกกำแพงไม่ใช่อิฐแดงป่ะ ทำไมกําแพงมันดูไมุ่รวเชียวตกใจไอ้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรแล้วกดไม่ทันด้วยไงแก้ไปไดย <c oughs> ้ยี่บสองจะฮิวแมนมาเสร็จเลยเออค่อยตื่นหน่อยมีใครที่กำลังนั่งงงงงแล้วโทรศัพท์หล่นกระแทกตาไหมเนี่ยดูคิ้วแตกไหมปากแตกไหมจมูกเบี้ยวหรือเปล่าไ,ไม่เป็นไรครับคนเรานะครับจะต้อง พิสูจน์ตัวเองอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความสุดยอดนะครับในฝีมือและสุนทรีพูดไปเรื่อยนะครับตอนนี้ตรงนี้มีพรมอยู่ตรงพื้นมีไมโครวเวฟโอเคไมโครวเวฟเตาแก๊สแล้วก็ทีแล้วก็ทีวทีแล้วก็ตู้เย็นขอบคุณผู้หญิงฟันปลอมรถไฟบ๊อบชั้นหนังสือเท่านี้พัดลมโน้ตบุ๊กแฟ้มสอันตอนนี้อนามัยนี่ยังไม่ออกนะครับโคมไฟตรงนี้ฝักบัวแชมพูโน่นนี่นั่นไม่ยังมีอะไรเกิดขึ้นเว้อยอะไรเนี่ย ตกใจตรงนี้คือเอนทรานซ์นะครับไอเค้นจิ้มถูกห้องไหมเนี่ยถ้าจิ้มผิดห้องนี่โดนเลยครับหน,หนึ่งแผลอย่างว่าครับก้องมเป็นกล้องมุมแคบนะครับเวลาเจออะไรมันค่อนข้างใกล้มากๆนะครับรู้ตัวทีหนึ่งนี่ก็โอ้โหโยกันยู่เลยเอ๊ะตู้เย็นเปลี่ยนสีป่ะแต่เปลี่ยนสีตู้เย็นมันไม่ใช่<อ>หนึ่งในหัวข้อของอนามารีที่เคยเจอนะครับโอเธอรอ์กูไม่น่าใช่นะยแค่รู้สึกตู้เย็นเปลี่ยนสี ผมคิดว่าใช่มาวัดเด๋วเฮยอ๋อโอเคโอเคโอเคครับตรงซอย2อนะครับอารีถูซอย2นะครับแก้ไปซะต่อไปตรงจุดนี้ผมว่าตู้เย็นนะคนละสีก่อนหน้านี้ผมจำได้สีมันเป็นสีเงินๆนะครับไม่ใช่สีดำรีพอร์ตมั่วไม่ได้นะครับทำให้ผมเล่นเกมยากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งโดนไปแล้วครับหนึ่งบทลงโทษงั้นต่อไปคืออะไรอ่ะตรงนี้ดูโล่งนะครับเพราะว่าราวแขวนพาชตัวนะครับหายไปที่ทอยเลตนะครับนับไป2 ต่อไปตรงนี้นะครับยังอยู่ดีต่อไปตรงนี้นะครับยังอยู่ดีไม่มีอะไรที่มันเกินกว่าความสามารถของฉันคนเราขอแค่เรียนรู้และทําซับบ่อยๆก็จะชนะนะครับไม่มีเลยเลยนี่ห้องมันหายไปปะเนี่ยโอ้นึกว่าภาคนี้จะไม่เอาทีมวีทีมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าการะจกอะก่อนหน้าน,นี้มันไม่ได้ทึบแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าก่อนนั้นนี้มาทะลุออกไปข้างนอกได้เฟรมกระจกถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับ ใช่ใช่ใช่เป็นเฟรมสีขาวอ่ะโอเคครับภาพเปลี่ยนอืหรือที่เขาบอกนะหมายถึงคนแก่คือไม่ใช่อนามารีตอนนี้ก็ไล่แก้มาเยอะจนของมันน่าจะยุบไปหมดแล้วนะลองดูไหมครับคนบนลิฟต์แต่เขาบอกคนบนลิฟต์ไม่ใช่อนามารีเนะหรือว่าจะเฉพาะ,อ,ะอ๋อใช่เหรออ๋อถ้าเกิดเป็นคนแก่จะไม่ใช่อนามารีแต่เกิดเปลี่ยนรูปร่างเมื่อใดก็ตามเปลี่ยนไปสิ่งอื่นสิ่งนั้นคืออนามารี อ่ามันก็เก็ตละครับมันก็เก็ตแตงก็เกตละอืมหนังสือสามเล่มทุกอย่างปกติดีอุ๊ยสวัสดีครับพี่ชายโวยตกใจที่อารีทูนะครับซอยสองมีชายคนนี้โผลมาจากถังขยะน่ารักดีนะครับกิ้วกิ้วกว,ว,ว,ว้ไม่เจอกันนะครับ <c oughs> โอเคจ้ะมาหนึ่งจำนะครับกำลังรู้สึกว่าทำไมมันได้ยินเสียงแปลกๆ ถ้าเริ่มจับทางได้เนี่ยความวาไรตี้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับระบบอันเก่าๆอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าโอ้มีคนในตรงนี้นะครับที่อัลีทูนะครับคนใส่สูตรเห็นทีแล้วก็นึกว่าทิโมธีนะครับถ้าเขายังเล่นมาขนาดนี้ห้าภาคยังไม่รู้นะครับว่าทิโมธีเป็นใครแล้วมันทําไมนะครับกับงานที่เราทําอยู่ไม่รู้เรื่องฉันมาหาผีแล้วมาโดนผีหลอกานเดียวโอเค มันก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยตีสี่แล้วสบายๆเลยยาวไปยาวไปเ๊ะห้องเปลี่ยนแปลงไปครับทีแรกห้องมันกว้างไม่ใช่ลึกผมรู้สึกได้นะครับว่าที่ทอเลทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงใช่ปะใช่ปะใช่ปะอ่าโอเคครับห้องมันกว้างไม่ใช่ลึกเ๊้ทีแรกที่หน้าลิฟต์มันมีรอยขีดข่วนแบบนี้ด้วยอยู่หรือคราวนี้ก็เริ่มอุปทา,านมีเหรอเหอม็นคุ้นเลย ไม่น่าใช่นะครับไม่น <si ่าใช่เริ่มไม่ไว้ใจตัวเองนะครับปกติเชี่ยตกใจเชี่ยห้องสเตอร์ลีขอไปเดินอีกรอบได้ไหมขอ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 โอเคจริงจังใช้คอไม่ดีเลยอ่ะวิโอ้ยปิดแรงมา อันนี้ก็ไม่กี่ไปอตกเจ้ยตกใจที่ที่เลย Entrance จะเป็นสเตวย์ a y หนึ่งสองสามสี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเซ็นเซอร์ให้เต็มจอเลยโอ้โหตกใจล้นแทบจะทะลักออกมาแบบสามมิติแล้วใบไม้สะอาดด้วยให้ตายเถอะนะจะกดถูกที่ไหมเนะี่ยอารีวันอ้อแล้วก็รอบนี้ครับเปลี่ยนเพี่หัวล้นนะครับ นับว่าด,ดีนะครับที่อลลเวเตอร์นะครับเปลี่ยนคนแหละใช่ไหมเออคนละคนไม่นับเชื่อเต็มจออันนั้นไม่มีเสียงโคกนะครับมาเงียบๆมาเงียบๆได้ใจความนะครับประทับใจนะครับจะตีห้าแล้วครับนี่ผมเหลือแค่โอกาสเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ยังมาได้ขนาดนี้ขอแค่เล่นระวังระวังนะครับก็ทําได้แล้วที่สแตเวย์นะครับบวกกับนี่มันคือเป็นบั็กของเกมปะ หรือว่ามันเป็นระบบไอ้นี่ระบบอนามารีอนามารีมั้งโอเคครับถูกต้องแต่ว่ากันตามตรงรอบนี้ขออย่าเจอมันอีกรอบเลยครับไอยูแมนนั่นนะ่ะเจอแล้วก็เล้าลานใจงงงัวแล้วก็กระแทกแล้วพอเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วก็ง่วงอีกแล้วถ้ามันกระแทก,อกรอบหนึ่งก็มันจะถูกมันย่ำยีเกินไปนะครับจิตใจมันจะบอบช้ำนะครับทางเดินก็ตกใจโอ้ขวดสลับที่ที่คิดเช่น โอเคตีห้าสิบแล้วเอ้บอยอย่านะอีกแค่เก้านาทีเท่านั้นถ้าเกจะฆ่าฉันก็ต้องฆ่าฉันให้ทันเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วมีกล้าละสิไม่กล้าละสินับถอยหลังแล้วเอาสิโผลมาโผลมาฉันท้าทายอำนาจมืดเลยฉันเปลี่ยนรัวๆเลยจะโผล่ก็ต้องโผล่แล้วตอนนี้เนี่ยโผลมาเหอออยากเจออยากเจอโผลมา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 อ้ายจบกะ ็ไม่ยากขนาดนั้นเราแก้ไปได้24อนามารีอย่างง่ายดายสบายบือนะครับเพราะเปลี่ยนระบบเกมใหม่นี่คนละบรรยากาศเลยนะมันง่ายในการชี้แจงแต่มันยากในการตรวจสอบถ้าพลาดคือพลาดเลยเล่นด่านนี้ว่ากันตามตรงก็ สนุกนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนประสบการณ์เลยแต่ก่อนจะปิดคลิปกันหลักสูตรเดิมของเรานะครับไปเซอร์เวดานต่อไปหน่อยแล้วกัน <laughs> จะก็อยากเห็นเหมือนกันเดอะเมโทรเนี่ยหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกติกาเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่ามั้ง โอเคครับเมื่อกี้เราอ่านๆดูร้าวๆนี่คือเหมือนมั่จะมีประกาศเกี่ยวกับรถไฟนะครับที่ผ่านมาคงจะเป็นรูปแบบการเล่นหนุนด่านนี่มันเขาลรียรีพอร์ตเนี่ยกลับเป็นแบบเก่านะครับซึ่งก็ดีครับไม่ยากมากมีทั้งหมดกี่โซนนะทั้งหมด6โซนนะครับไม่ต้องมาสอนชั้นโอ้แต่ว่ากว้างนะครับแล้วก็มีหน้าหลายหน้าด้วยโอ้แล้วก็มีตรงนี้มากมายตัวอัก็น,น่าจะเกี่ยวพันกันและอาจจะมีคนมาเล่นนะครับผมตรงไอ้นี่นะครับและอาจจะมีหน้าคนนี้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องดูประกาศรถไฟน่ากลัว ใช้ได้เลยครับแล้วก,กลับมาสู่บรรยากาศเก่าสัเวแค่นี้พอนะครับและนี่คือแอมออนอัพสเวย์ชันดิวตี้5ในด่านดิอพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนกระดิ่งจดว่าชอบการอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า